มีอะไรอีกบ้างวันนี้มีเรื่องตัวเลขครับคุณลุงมันมีตัวเลขอยู่2ชุดที่น่าสนใจและคิดว่ามันน่าจะน่านำมาพิจารณาก็คือ49กับ51ครับผมก็ตีเป็นถ้าเป็นตัวสัญลักษณ์ก็เป็นบวกกับลบด้านตรงข้ามแล้วก็ตรงกลางของด้านตรงข้ามในตัวตรงกลางเนี่ยมันก็ระหว่างบวกกับลบเนี่ยมันก็ไม่มีนะฮะมันมีแต่มันมองไม่เห็นทีนี้เดิมโดยธรรมชาติธรรมเข้าใจเนี่ยบวกกับลบเนี่ยมันอยู่ด้านตรงข้ามแล้วมันก็คู่กันมาตลอดแต่ล่าสุดอะเท่าที่สังเกตนะครับไอตัวลบอะบางทีมันก็กลายเป็นบวกไอบวกมันก็กลายเป็นลบนะครับหนักเข้าทั้งบวกและลบและลบหรือบวกไม่รู้จะกลายเป็นอะไรเนี่ยมันพ่วงพันพัวพันผมก็เลยมาสรุปทั้งเชิงสัญลักษณ์ในความเป็นบวกกับลบแล้วก็51กับ49 51กับ49เนี่ยผมว่าแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นแค่อยู่ค่าเดียวนี่แหละครับดูเหมือนว่า51มีมากกว่า1 49มีน้อยกว่า1เหมือน51จะชนะแต่หนักๆก็เดี๋ยว49ก็จะได้ไปหรือแม้49ดูเหมือนแพ้ก็จะชนะอะไรประมาณนี้หลักๆประมาณนี้ครับหรือไม่ชนะทั้งหมดเลยหรือชนะทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้หมดไปด้วยกันได้หมดทีนี้นั่นแหละฮะก็อยากจะให้คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับตารางเล่นหวยแบบนี้จะออกหัวออกก้อยวันนี้จะออกตัวไหนวันนี้51กับ49งวดนี้อะไรทำนองนั้นฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นหลักคิดวิธีคิดส่วนบุคคลก็ว่าได้นะว่ามันจะเข้าแก๊ปกันไหมเราพูดถึงกรอบโลกใบนี้ก็แล้วกันกรอบโลกใบนี้นะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ลองใช้เราใช้ว่า imagination แบบกว้างๆไกลๆลองดูครับถ้ามันอยู่ไกลตัวเรานะครับไปนอกตัวเราอย่าลืมนะว่าเรากำลังยืนพูดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับถ้าหากว่าขีดเส้นลองจิจูดเส้นแวงจากขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้มันแบ่งมันซ้ายขวาออกตกมันจะมีคำว่ามหาอำนาจตะวันออกตะวันตกอันนี้เขาชิงอยู่แล้วเขาชิงธงกันอยู่แล้วตรงนั้นนะครับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสนยานุภาพเรื่องของการค้าขายเรื่องเทคโนโลยีเขาชิงกันอยู่แล้วล่ะครับและรวมทั้งการที่จะดูดดึงดูดประชากรข้ามฝากข้ามฝั่งต่างๆนานมันเป็นแนวคิดของเขาอยู่แล้วล่ะตรงนั้นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยฮะเราบ้านเราทีวีคำว่าเราแปลว่าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับหรือบางทีจะบอกว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาพัฒนาคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับคำว่ารุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านะคำว่ารุ่นเก่าก็คือรุ่นอนุรักษ์นิยมเนี่ยครับนาทีนี้ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะมีอยู่51%ทุกชนชาตินะไอ้รุ่นใหม่เนี่ยมันมีเติบโตขึ้นมา49%ไม่นานนักก็จะเป็น50 และ 51ต่อไปเพราะว่าการเจริญเติบโตของมนุษย์ในรุ่นต่อไปมันก็เพิ่มขึ้นส่วนฝั่งอนุรักษ์มันจะน้อยลงเราคิดถึงอายุของผู้คนตรงนี้เอาไว้เป็นหลักในหลักคิดในวันนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงว่าถ้าบอกว่าเป็นบวกเป็นลบคิดบวกคิดบวกคิดลบคิดลบก็คงอยู่ในสังคมมนุษย์ทั่วไปที่ผ่านมาเยอะแยะมากครับคิดบวกคิดลบpositive thinking negative thinking นะส่วนหนึ่งต่อมาก็เป็นหลักสูตรที่เราเรียนกัน NLP ยังไง LNP N ฮะ Nature Neuro NLP นะก็สั่งสอนกันมาหลักจิตวิทยาฝั่งตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาบ้านเมืองเราโอ้โหมาครอบงำ
เยอะแยะมีโค้ชเชอร์โค้ชชิ่งกันแล้วแต่กลุ่มนี้จะผลักดันให้รวย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 แสนรวยเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับกลับมาถึงตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันเล่นๆ นะครับว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมนะตั้งแต่ไหนๆมาแล้วตั้งแต่มีความเป็นมนุษย์อนุรักษ์มาเรื่อยแหละครับมนุษย์เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้อย่าไปสนใจมากมาเริ่มก็ 100% นะครับคนนั้นเกิดมาก็รุ่นใหม่ก็ 1% กันมามันมา 100% ก็ลดลงแล้วลงเหลือนาทีนี้ซีโลกเนี่ยความคิดบวกมันยังมีอยู่ 50% นะครับความคิดในแนวอนุรักษ์ของเก่ากันแล้วกันจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมนิยมที่มันผ่านกันมาไอ้นาทีนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาผ่ากลางจึงมีการปรับเปลี่ยนได้ในการที่จะชำระชะล้างกันและกันในรูปแบบของความคิดและการกระทำต่อๆไปเท่าที่เห็นทุกวันนี้ในเรื่องของการอำนาจนะฮะฝั่งตะวันออกตะวันตกก็แย่งกันที่แม้แต่ในแต่ประเทศเดียวประเทศหนึ่งนะก็แย่งกันอยู่เวลาเนี้ยนะตะวันตกเห็นได้ชัดนะอำนาจตะวันตกเห็นได้ชัดที่เขาเลือกตั้งประธานาธิบดีกันเนี่ยครับโดยถ้าหากว่ามีการติดตามข่าวสารแล้วนะครับเขาก็จะมีผู้เชื่อว่าจะได้ 100% หรือว่า 99% ในของเก่าของใหม่ของใหม่แม้ว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะมาถึงถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็มา 51% ประธานีคนเก่านะฮะได้แค่ 49% ต่างกันอยู่นิดเดียวทีนี้ไอ้ของเก่าเนี่ยรัฐประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยเขาก็ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะฮะแม้กระทั่งคนในครอบครัวตระกูลเขาก็มาวิจารณ์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะคนปัจจุบันเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้มา 3-4 ปีแล้วในฐานะประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดี4ปีแล้วนะครับนี่พอเวลามาเจาะลึกแล้วคนๆนี้แพ้ไม่เป็นคล้ายๆกับทางการแพทย์เขาบอกว่าอะไรมังเนียมันขึ้นนะก็บอกว่าโรคอะไรนะไบโพล่าไบโพล่ามันขึ้นพอเวลามันขึ้นไปโอ้โหทำไมพอใจทุบนั่นตีนี่เอาเลตุเป้เลยใครก็ตามทีมันคือมาเนี่ยมันขึ้นมาโรคชนิดนี้ทางการแพทย์เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้โดยง่ายนี่เป็นต้นมันมาเนี่ยเวลามันขึ้นประเภทนี้จะเอาชนะดุเด็ดดุดันค่อนข้างจะมากนะแปลว่ามันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับนะเอาเถอะมาถึงวันนี้มันกำลังแชร์กันอย่างรุนแรงคำว่าแชร์กันนี้ถ้าหากผมจะทำเป็นภาพเป็นให้ดูนะฮะมันแชร์กันระหว่าง51คือของเก่านะกับของใหม่แชร์อยู่เนี่ยนะครับถ้ามันแชร์กันถ้าเป็นควอนตัมก็จะเป็นนี้จะเริ่มตรงไหนก็ได้ครับเริ่มแบบไหนก็ได้อยู่เนี่ยนะเป็นลักษณะควอนตัมมันจะปรับเบรกกัน51 49จะปรับเบรกกันอยู่เนี่ยดูให้ดีมันจะกลายเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยมันจะกลายเป็นแม่เหล็กโลกนะครับดูให้ดีนะครับนี่มันจะเป็นแม่เหล็กโลกนะครับดูให้เป็นรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นรูปแบบจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะหมุนก็สู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันจะหมุนก็สู่ตรงกลางเนี่ยแม่เหล็กโดยเชื่อมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหมุนก็สู่ตรงกลางฝั่งซ้ายนี่ก็เหมือนกันตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาเรียกว่าควอนตัมเรลิตี้ควอนตัมเรลิตี้เรียลไทม์มันมีภาษาใหม่นะที่ได้ยินกันมาตัวล่าสุดเลยนะว่าควอนตัมแบ็คแอพนะคำนี้น่าจะโอเคที่สุดเพราะว่าตรงกลางมันเป็นจะเป็นแบ็คแอพตรงกลางถ้าหากว่าลุงจะเอามือสองข้างลบไปเลยนะครับไอ้ตรงกลางตัวนี้ที่ไม่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นพบตรงนี้ไม่มีทางเลยครับไอ้ตรงกลางมันจะเป็นตัวแชร์สำหรับตัวลุงจะบอกว่าตรงกลางนี่คือตัว PE พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะตัวนี้โดยเนื้อแท้เนี่ยมันไบเวชันมันจะออกมาข้างๆนะมันอยู่ออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้มันไม่สามารถล้ำกันได้สิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับจะล้ำไม่ได้เลยถ้าเป็นแม่เหล็กก็ด้านที่3ของแม่เหล็กถ้าเป็นแม่เหล็กนะฮะฝั่งซ้ายนี่ก็ตัวแม่เหล็กก็คือ S กับ N นะฮะตัว N
เอชนี่แหละขั้วเหนือขั้วใต้นะฮะแม่เหล็กเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะเนี้ยเหนือใต้เหนือใต้มันจะเป็นในทุกที่จะทางนี้เหนือก็ได้ทางนี้ใต้ก็ได้ทางนี้เหนือก็ได้ครับถ้าเป็นแม่เหล็กคือมันเป็นในทุกที่แม่เหล็กเนี่ยตรงนี้เป็นเหนือก็ได้อ่ะขีดไปอย่างเงี้ยโทษครับเงี้ยเป็นเหนือก็ได้แม่เหล็กตอนนี้ก็เป็นใต้ก็ได้มันทุกมุมเลยไปทุกโคข่ายเลยนะตอนนี้มันพันกันอยู่จะเป็นแม่เหล็กโลกแม่เหล็กของดาวฤกษ์หรือแม่เหล็กของหลุมดําก็ได้นะครับนะหลุมดําของกาแล็กซี่มันได้หมดหรือในเนี่ยบอกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองไม่มีผิดพวกนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้ในรูปแบบของมันเองนะครับของมันเองจังหวะนี้ครับคุณลุงไปรู้ได้ยังไงครับเขารู้ได้เนี่ยภาษาเขาใช้ภาษาคุณลุงรู้ได้นี่รู้ได้เอาคำว่าเขารู้ได้กันแล้วกันเขารู้ได้ก็โดยการผ่านเครื่องมือนะพวกคอมพิวเตอร์คอมพิวติ้งเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กส่งไปขยายมันจะมองเห็นฮะมันจะเห็นไบเวชั่นเห็นอะไรต่างๆเขาเห็นดวงดาวในกาแล็กซี่ก็เช่นเห็นแบบเดียวกันนะครับแต่ทางฝั่งลุงจะเห็นได้โดยจิตนะจิตคือความสว่างกระบุนบุญจะเห็นได้โดยจิตเห็นได้โดยจิตแต่วัดได้ด้วยความรู้สึกใช่พอเวลาจะมาแปรผันออกมาอธิบายขยายความผ่านจอในขณะนี้ก็มาผ่านความรู้สึกของตัวเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้สึกเป็นตัวความตัวยืนยันว่าสิ่งที่เรารู้นะมันรู้มันไม่ใช่รู้แบบคิดเองฟีลลิ่งนี้มันโต้ตอบตัวเราเองมันก็สามารถผสมผสานกันได้ทำให้เรานำเสนอทำให้ลุงนำเสนอผ่านไอ้ตรงนี้ขึ้นมาได้ลองใช้ความเป็นส่วนตัวบุคคลนะฮะเข้ามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงจะเข้าใจอ้างตำราไม่ได้เพราะว่าตำรามาตัวนี้ไม่ถึงไม่มีทางถึงได้เลยตำราเล่มไหนก็ตามทีมาไม่ถึงลุงเลยบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นั่นเองครับเชิญครับขออนุญาตนะตอนนี้จะไวไม่ได้เลยคุณลุงเพราะว่าภาษาเวลาพูดประโยคเดียวกันน่ะมันแทบจะเป็นเนื้อเพียงเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าคนฟังไม่ทันเพราะว่าเขาจะรู้ไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาพูดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากรู้ไหมจะเป็นอาจจะบางทีเข้ามาปะปนอยู่ถึงแม้อาจจะบางทีภาษานี้ก็เป็นภาษาเขาที่บอกว่าแว็กใช่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 แต่ลุงมาบอกว่าได้แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยของเขามันวัดได้ด้วยอุปกรณ์วิทยาของลุงเนี่ยวัดได้โดยจิตผ่านความรู้สึกยืนยันและคอนเฟิร์มได้ด้วยความรู้สึกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นดิสเพลย์โชว์เนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยถ้าเท่าที่สังเกตคุณลุงใช้ภาษาคำว่าวัดด้วยวัดด้วยโดยจิตกับผ่านความรู้สึกเนี่ยกับเขาวัดได้ด้วยอุปกรณ์ตัวเชื่อเฉื่อยอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ก็คือภาษาทั้งคู่แหละตัวที่จะชี้วัดสุดท้ายอ่ะคำว่าเข้าถึงนั้นลุงจะวัดยังไงเข้าถึงคือยังไงสิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัจจตังมันรู้เฉพาะตนจริงๆเรื่องนี้มันเป็นข้อจำกัดจริงๆนะเป็นยูนิคเลยนะต้องแสดงได้ลุงถ้าแสดงได้ก็ต้องออกมาทางผลงานอย่างเช่นว่าไอ้พลังงานนี้มีจริงไหมลุงก็พยายามถอดซ่อนเหมือนว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงของลุงของที่เวลาทำแสงอย่างตรงนี้นะครับนี่คือแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมแต่ต้องลุงทำนะซ่อนอยู่ในเสียงของลุงจะเป็นเสียงอะไรก็ได้ตบมือก็ได้ครับหรือจะเป็นเสียงเคาะระฆังระฆังได้หมดพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในแสงมันได้หมดซ่อนอยู่ในเสียงแล้วซ่อนอยู่ในตัวเองนะฮะก็คือโบกมือย้อยๆเนี่ยแล้วท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้สึกได้โดยสบายๆนะครับอย่างเงี้ยแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยแต่ลุงเวลามาใช้สื่อสารจริงคือจะบอกว่าเป็นไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตนี่เองแต่โดยเนื้อในมันคือพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเอาตัวนี้มาใช้ได้มันก็จะเป็นไบเวชั่นออกมาเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับมาฟังมุมนี้เนี่ยผมก็ฟังถ้าผมเป็นคนอื่นมาฟังลุงกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยที่ผมพูดถึงว่าแสดงออกได้สามารถที่จะใช้ได้ลุงมาบอกมาเคาะขันกับเปิดไฟเนี่ยครับจริงๆมันก็เป็นที่เรียนรู้กันอยู่แล้วนะคำว่าพลังงานตรงนี้นะครับพลังงานที่รู้จักกันทั่วๆไปในโลกก็คือพลังงานที่มาจากฟอสซิลคือเกิดจากการเผาไหม้น้ำมันพลังงานที่มาจากน้ำกักน้ำมาไว้ให้น้ำมันเคลื่อนที่ไปซะมันก็เป็นพลังงานที่มาหมุนใบพัดมันหมุนเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้ามาใช้กันอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์
ความร้อนความร้อนกับแสงมันสิ่งเดียวกันนะที่เขาบอกว่าโซลาร์เซลล์อันนั้นก็สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำออกมาได้โดยยิ่งโซลาร์เซลล์นะฮะณวันนี้มันทำได้อย่างมากแต่พลังงานที่ลุงพูดถึงเป็นพลังงานของจิตโดยตรงสำหรับตัวบุคคลที่มันเกิดขึ้นนะเวลาใช้มันใช้เวอร์ไวเวฟมากกว่ามันใช้ได้กว้างขวางใหญ่โตมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วจะบอกว่าถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่วนย่อของโลกเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นแม่เหล็กมาได้นะครับมันในตัวแม่เหล็กตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์บางทีนานๆเข้าลุงจะพูดคำว่าไฟฟ้าสถิตพิชิตอาการของโรคใดๆทั้งหมดของมนุษย์ได้เนี่ยพิชิตอาการลุงครับลุงกำลังจะบอกว่าควอนตัมไวคูอัมเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์หรอครับจะมายอมรับภาษาเขาคำว่าไวคูอัมนะแต่ควอนตัมจริงมันหยุดไม่ได้มันจะมีความถี่มันจะผ่านตัวกลางเขาก็ได้แค่ผ่านตัวกลางอธิบายควอนตัมมันหยุดไม่ได้ไอ้พวกความถี่ 5G 6G เนี่ยควอนตัมทั้งนั้นนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์พิวติ้งเนี่ยครับหรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาถึงวันนี้มันจะไปถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ควอนตัมตัวนี้มันมาเพราะว่ามันจะมาทำลายอะไรมันจะมาทำลายแม้กระทั่งชั้นบรรยากาศเพราะคลื่นนี้มันจะเล็กมากไม่สามารถที่ทำให้อะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนเนี่ยมันรวมตัวกันมันถึงขนาดนั้นนะให้รู้ไว้มันความแห้งแล้งเนี่ยนอกจากที่มันจะเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือตัวควอนตัมนี่นะครับที่จะมาทำให้ความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะปริมาณน้ำฝนมันจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยเต็มทีเพราะไอ้ตัวคลื่นตัวนี้มันจะมาทำให้มันจะมาป้องกันออกซิเจนกับไฮโดรเจนเกาะกันโดยกฎธรรมชาติตัวนี้อันตรายมากๆที่สุดแล้วล่ะครับนะเชื่อว่าอันตรายมากๆไม่เป็นไรหรอกครับงั้นอันตรายก็ตามทีไอ้พลังที่เชื่อมั่นนะฮะว่ามนุษย์ค้นพบเนี่ยมันจะเหนือกว่านะที่จะมาทำให้อย่างเช่นกรณีที่มันร้อนแรงก็สามารถทำให้ฝนตกออกมาได้อย่างเงี้ยนะหากว่าฝนตกมันมีมากปุ๊บมันก็สามารถสลายเมฆหยุดฝนได้หรือพายุก็ตามทีมันมามากก็สามารถที่จะกรอบหรือว่าหยุดมันได้นะโดยหลักการโดยวิธีการไม่ใช่หลักการนะมันเป็นวิธีแล้วตอนนี้มันสามารถใช้ได้แล้วประมาณนี้ครับคุณลุงกำลังจะบอกว่าที่เขาพิสูจน์ได้ด้วยอะไรก็ตามที่เขาสร้าง 5G 10G เนี่ยมันเป็นประโยชน์สูงสุดในเชิงของวิทยาการแต่ว่ามันจะเป็นโทษในเชิงธรรมชาติถูกต้องแล้วก็ทำลายด้วยถูกต้องที่ลุงค้นพบหรือเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือให้ประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ธรรมชาติถูกต้องโดยเนื้อภาษาเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่พอทำไมมันสุดขั้วต่างกันขนาดนั้นล่ะครับลุงแล้วเราจะเลือกอะไรล่ะครับทีนี้เทคโนโลยีเราก็อยากจะสะดวกสบายตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวเราถูกทำลายครับก็ต้องเข้ามาหาตัวเราให้ได้ศึกษาตัวเราเองกายใจจิตนี่เองต่อไปนี้นะครับคนนั้นก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าจิตเนี่ยจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารจริงๆครับสงสารจริงๆเพราะมันจะมารับมาเบรกมากระทำกับมนุษย์ได้อย่างความคิดนี่วิปริตมากนะครับความคิดแบบว่าไบโพล่าวิปริตมากนะครับกับขั้วแบบทันทีทันใดเหมือนกันนะทำนองเนี่ยถ้าหากก็โมโหก็ปี๊ดทีเดียวอันนั้นก็ขวางหน้าพังหมดเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลข5849ลูกอ๋อบริบทของโลกนะนาทีนี้ถ้าพูดถึงว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยเวลานี้มันแชร์กันแล้วนะครับมันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่าไอ้คนรุ่นเก่าก็รักษาของเดิมมา 100% แต่กี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้เป็นพันปีนะฮะทีนี้มันลดเหลือลดลงไปในที่สุดถ้าประมวลเองนะครับประมวลไม่มีตัวเลขในการที่ทำงานวิจัยอะไรพวกนี้ไม่มีทางเด็ดขาดลุงประมวลเองก็แล้วกันนะว่าความคิดของมนุษย์โลกใบนี้ทุกๆประเทศมันจะรักษาของเก่าอยู่ประมาณ50%แต่ของใหม่เนี่ยมันพัฒนากันมาใหม่เพิ่มเติมกันมาใหม่เทคโนโลยีต่างๆนะมันเข้ามาถึง49แล้วนาทีนี้มนุษย์นะครับความคิดระหว่าง50กับ49กำลังบัฟกำลังเบรกกันเหมือนกับควอนตัมครับกำลังต่อสู้กันอยู่อย่างเงี้ยนะบ้านเราดิชัดเลยนะฮะบ้านเราเนี่ยนาทีนี้ครับนี่คือเรื่องมนุษย์นะฮะใช่ตั้งแต่ยอดปริมิตจะฐานปริมิตใช่เลยล่ะครับใช่เลยลุงก็เลยจะบอกว่ามันไม่มีตัวแบ่งแล้วตอนนี้มันเหมือนมันกลืนเป็นเนื้อเดียวแล้วลองมาคิดดูว่าเทคโนโลยีเวลามันปูพรมมันไม่มีจุดแบ่งกันแล้วเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นตัวกลางให้กับมนุษย์สื่อสารได้ทั้งโลกเลยล่ะครับแล้วจากคลิปที่แล้วลุงก็กำลังจะบอกกันว่าหมายถึงว่าตัวธรรมชาติเองเช่นเดียวกันคือโคโรนากับพายุเนี่ยกลืนกินทั้งโลกแล้วเหมือนกันแน่นอนโคโรนามันก็ติดตัวมนุษย์มนุษย์คือโคโรนาไปเลยล่ะครับเป็นมนุษย์ไวรัสไปแล้วใช่มนุษย์ไวรัสไปเลยล่ะครับพายุก็กินทั้งโลกแล้วเหมือนกันกินกันทั้งซีกโลกเลยทั้งสองด้านเลยจากตะวันตกตะวันออก
มันยิ่งใหญ่มากทีนี้ฝั่งเราบ้านเรามันอยู่ตรงกลางระหว่างกลางระหว่างอะไรล่ะกลางก็ว่าได้ก็ดูเป็นอย่างนั้นนะลุงเพราะว่าไทยเนี่ยไม่โดนพายุแล้วไวรัสก็กินไม่ลงใช่ครับมันก็มาประกอบกันแล้วภูมิศาสตร์ของประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการแชร์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกด้วยใช่เลยเราในฐานะที่อยู่ตรงกลางเราจะไม่บี้แบนหรอครับคุณลุงก็เพราะนั้นต้องทำความเข้าใจซะตอนนี้ก่อนที่จะบี้แบนไงแต่ถ้าหากไม่เข้าใจแน่นอนถูกบีบถูกอัดแน่นอนครับลุงกำลังจะบอกว่าอัตราส่วนของการบีบอัดมันจะเข้มข้นถึงระดับเชื่อเฉือนกัน 1% 2% เนี่ยใช่ในระหว่างเข้ามาระหว่าง 50-50 เนี่ยจะเป็นการแตกหักคือมันจะเป็นอินเตอร์แอคชั่นสุดท้ายแล้วนี่มันใกล้เต็มทีแล้ว 50-49 เปอร์เซ็นต์มันใกล้กันมาแล้วสังเกตไปนะครับแต่ละประเทศพูดถึงแอคทิวิตี้ของมนุษย์ความคิดความการกระทำของมนุษย์มันจะมาลักษณะอย่างนี้ถ้ามีการประมวลผลในรูปแบบของวิเคราะห์ตามแนวทางของลุงนะเชิญครับวิเคราะห์สัก2ประเด็นนะฮะถ้าหากว่าไบเดนชนะก็ได้อย่างนึงถ้าเป็นทรัมป์ได้คือทรัมป์ตอนนี้เป็น49แล้วเริ่มเวลาถอนับถอยลงเนี่ยถึงเดือนมกราธันวามกรานับลงนับลงไปเรื่อยก็ดูเป็นรอง49ในขณะเดียวกัน49ก็ดิ้นสุดขีดดิ้นสุดขีดเหมือนกันครับใช่แล้วดูท่าทางการดิ้นเนี่ยอดีตมีการดิ้นแบบนี้มาแล้วลุงแล้วก็พลิกได้ด้วยถ้าทรัมป์มาละลุงในโลกตลาดโลกนี้นะครับผมว่าถ้าไบเดนมาเนี่ยโอกาสสงครามเกิดสูงทรัมป์มาเนี่ยสงครามจะเป็นไม่ใช่สงครามรูปแบบการทำลายแต่เป็นเศรษฐกิจนี่คือในตลาดโลกที่เขาวิเคราะห์กันใช่ไหมใช่ครับไบเดนนี่คือน่าจะพาไปสู่สงครามโลกแน่ๆนะครับนะถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าเรามาพูดคำว่าเดโมแครตกับรีพับลิกันนะครับครับรีพับลิกันเนี่ยก่อสงครามภูมิภาคได้มากกว่าตามประวัติแล้วก่อสงครามจะเป็นสงครามอิรักก็มาจากรัฐบาลริพับลิกันครับส่วนริพับลิกันเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมนี่เราพูดถึงโครงสร้างรัฐบาลนะไม่ใช่โครงสร้างนายกนายขอนะครับอย่าลืมว่าการที่เกิดสงครามเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวสั่งการไม่ใช่เด็ดขาดมันมีตั้งเยอะแยะอเมริกาก่อนใช่ไหมมีทั้งรัฐสภามีทั้งฝ่ายความมั่นคงนะอะไรเขาเรียกว่าอะไร FBI พวกนี้นะครับแล้วก็อะไรกัน CIA เนี่ยตัวหลักเลยล่ะครับตรงนี้นะโอ้ยเขาประมวลมากครับตรงนี้ครับแต่ที่สุดแล้วพอเวลาถึงนั้นทุกคนต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยนะฮะขอปุ๊บแล้วเจ้าประธานาธิบดีเขาจึงจะกดปุ่มได้สบายๆนั่นอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้คนเดิมอนุรักษ์นิยมมาตัวนั้นกดปุ่มไปตามอะไรไปตามอารมณ์เนี่ยซวยเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะถึงคุณทําล่ะครับนะตรงนี้นะไม่น่าถึงคุณทําคุณทําน่าจะหยุดแม้ว่าจะดิ้นในระหว่าง 49% เวลาจะพยายามดิ้นแล้วก็เชื่อว่าเป็นไปได้ยากมากครับไม่ว่าจะผ่านขั้นตอนไหนก็สุดแต่เขาแต่เขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้วิธีบังคับบัญชาบริหารจัดการประเทศของเขาได้หมดแต่เราก็ติดตามข่าวสารแล้วก็พอวิเคราะห์ไปตามรูปแบบของเราแล้วก็นํามาเสนอผ่านจอบ้านเราทีวีในขณะนี้เพื่อได้กรุณาพิจารณาตามลองดูสิครับว่ามันพอจะไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมฐานะที่เราเป็นคนไทยก็แล้วใช้ภาษาไทยภาษาพ่อคุณหลังกำแหงซึ่งลุงบอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลูกหลานไทยได้สื่อสารตรงกลางตรงนี้ลองใช้หลักคิดวิธีคิดพิจารณาถึงแม้ว่าจะสรุปได้ไม่ได้ก็ตามทีแต่ก็วิเคราะห์กันอย่างนี้ดูสิครับว่ามันจะเป็นไปต่อได้ไหมระหว่าง51กับ49ก็รออีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเวลาเขาเป็นประธานาธิบดีคุณไบเดนนะฮะ 100% แล้วก็น่าจะเป็นมกราใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับก็รออีกนึงเดือนกว่าๆนะครับก็คิดว่าคงจะลงเอยเดือนกว่าๆนี่มันทำอะไรได้เยอะนะคนที่มีอำนาจเซ็นแก๊กมันสามารถพลิกครึ่งโลกได้ในรัวครับก็ตำแหน่งล่าสุดที่เกี่ยวกับกระทรวงอะไรสักอย่างกระเด้งไปแล้วก็รู้กลาโหมครับครับดูซิมันจะเป็นไปได้ยังไงทั้งนั้นตัวเองเท่าที่รู้อยู่แล้วว่าไปสั่งปลดอย่างนั้นถือว่ามันโหระห่ำนะเนี่ยด้วยถึงจะระห่ำก็เป็นสแตนบายได้ไม่มีปัญหาหรอกอีกอันนึงจริงๆก็คือคนของเขานั่นแหละครับเพราะว่านายรัฐมนตรีใช่ไหมล่ะครับก็คือคนของเขาที่แต่งตั้งกันมาทั้งนั้นนะครับสุดท้ายก็แน่นอนมันจะมีคานกันนะครับใช่ไหมเพราะว่าการที่จะทำงานใหญ่ๆระดับเป็นสงครามได้มันต้องมีก
คานกันนะฮะฝ่ายความมั่นคงก็ต้องแน่วแน่เลยครับต้องศึกษากันเป็นไม่ใช่5ปี10ปีนะนะก็มีเรคคอร์ดกันแต่ละปีขนาดในระดับในระดับประเทศมหาอำนาจที่เขาศึกษาแต่แปลงแนวทางต่างๆนะการที่เขาตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรในเรื่องสงครามเล็กสงครามใหญ่หรือไม่จะเป็นการอยู่เบื้องหลังสงครามแต่ละประเทศลุยกันเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นคุณลุงอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยทำไมเราบอกว่าบ้านเขาบ้านเราอันนี้แล้วเราจะไปพูดถึงเรื่องบ้านเขาทำไมครับโลกใบนี้มันสิ่งเดียวกันนะจะให้อยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วเวลานี้ลุงเลยจะบอกว่าเขาว่าอย่างนั้นเราว่าอย่างไงใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าหากว่าเราไม่คิดมีแนวคิดเขาเขากับเราเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อมีแต่เขาอย่างเดียวใช่ไหมชีวิตนี้เราอยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมนาทีนี้ลุงกำลังเชิญชวนให้รู้จักคำว่าเราเนี่ยที่ว่าเนี่ยรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ไม่ต้องแพ้ไม่รบก็ไม่แพ้นะไม่ต้องพูดถึงว่าชนะรู้เขารู้เราแล้วก็ไม่แพ้ไม่แพ้ทั้งสองด้านแหละแล้วก็อยู่ตรงกลางตัวนี้ไม่ว่าจะฝั่ง50อนุรักษ์นิยมมาครองบ้านครองเมืองเราก็ไม่แพ้ไม่เป็นไรหรือจะเป็นของใหม่มาครองบ้านครองเมืองแล้วก็ไม่แพ้ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดต้องเข้าใจได้อ่ะคุณลุงโอ้โหพูดยากพูดไอ้พูดง่ายจังเลยอ่ะที่ชี้ตรงกลางว่าโอ้โหมันเป็นระดับปุถุชนกับคือมันทำได้ในระดับปัจเจกหรือเปล่าที่ลุงพูดเนี่ยมันไม่สามารถเป็นมหาชนได้อยู่ตรงกลางก็ปัจเจกแล้วครับพระศาสดาก็มี1-1นั่นนะครับทั่วไปอ่ะใช่ไหมจะมี2ได้กับพระศาสดาของแต่ละศาสนาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็ทำนองเดียวกันก็หลักคิดเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็คิดในเชิงของคนไทยนั่นเองเนี่ยเวลาเนี่ยคนไทยคนหนึ่งกันแล้วกันอ่ะใครอยากจะตามก็ตามได้ก็ที่นี่เปิดเสมอนะฮะประตูนี้ไม่เคยปิดใช่ไหมครับจบครับโอเคนะทั้งหมดก็ตามแสงซะหน่อยครับผมอาจจะลงใจหน่อยครับเรื่องแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับหายใจหรือจะรู้เองนะครับท่านจะรู้เองครับบริโภคแสงอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าโปรตีนโปรตีนก็เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นนะครับมาถึงวันนี้แสงเนี่ยรักษาตัวเราโอเคนะขอให้ทำความเข้าใจในนาทีนี้ปัจจุบันนี้ท่านเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตัวท่านนะครับคุณลุงกำลังจะบอกว่าถ้าเรายอมรับการอาบแสงแดดของดวงอาทิตย์ที่ชาวต่างประเทศเขามักจะอาบแดดอาบแดดลุงกำลังจะบอกแสงของลุงก็ไม่ต่างกันหรือเปล่ามันจะเกิดความร้อนขึ้นในตัวท่านด้วยครับครับแสงกับความร้อนมันสิ่งเดียวกันก็คือมีแค่นั้นเองโดย common sense เราไปอาบแสงแดดมันก็โดยรับโดยตรงได้ผิวนอกนั่นได้ผิวนอกอันนี้มันเข้าในนะเข้าตาสู่ใจแล้วเนี่ยโดยธรรมชาตินี่คือไม่มีอะไรมาเป็นตัวสกัดกั้นอันนี้มันหน้าจอนะลุงก็ไม่มีอะไรเป็นตัวสกัดมันมีแต่แค่อากาศที่มันอยู่ตรงนี้อากาศบ้านท่านบ้านผมก็มีอากาศตัวกลางแต่สิ่งตัวนี้มันทะลุทะลวงอากาศใช่ไหมซึ่งมันเล็กกว่าอากาศพลังงานตัวนี้นะครับมันซ่อนอยู่ในอากาศหรือบอกเลขกว่าอากาศก็ได้นะครับมันถึงตัวท่านเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะคือตรงนี้เองครับอันนี้คือข้อสรุปที่คุณลุงเขียนบนกระดานแล้วบอกครับว่าเขาใช้คำว่าควอนตัมไวคูอัมใช่เขามองได้เห็นได้วัดได้โดยอุปกรณ์แต่ของลุงเนี่ยพาให้รู้สึกได้ทันทีเลยแหละครับก็คือลุงอ่ะใช้ได้แล้วก็พาคนอื่นรู้สึกตามได้ด้วยใช่มันถึงยุคถึงเวลามันนั่นแหละครับก็สุดแล้วแต่ผู้ที่รับตอนนี้ว่าจะคอนเฟิร์มกลับมาอย่างไรใช่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 อัตราส่วนในการส่งของลุงเนี่ย1:99ได้ไหมครับ7,000-8,000 ล้านคนถ้าหากว่าอยู่หน้าจอขนาดนี้ก็สามารถรับได้ทั้งหมดแหละก็1:99โอเค1% 1% ครับผมคือผู้รับเนี่ย 99% ใช่ก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับแต่ลุงเนี่ยส่งให้เพียงแค่1เท่านั้นเอง 1% ก็เสมือน100และเกินต่างหากเห็นไหมฮะพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นค่าคงที่อยู่ไหนก็ได้อยู่กับทุกที่มีมั้ยครับคุณไม่มีเงื่อนไขตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขเลยผมไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วครับมันคนที่ไม่ต้องพูดภาษาอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเข้าใจในเรื่องของเซนส์ที่มันกระพริบกระพริบให้คือกระตุ้นให้นั่นเองครับกระพริบเนี่ยกระตุ้นแต่เป็นใครก็ได้ในโลกนี้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์คุณลุงกําลังจะบอกนี่คือภาษาธรรมชาติถูกต้องครับเหมือนเราเดินออกแดดแล้วก็แสบตาอย่างเงี้ยนะครับถูกนะก็ขอให้เก็บไข่แดงตัวนี้ให้ได้ครับท่านจะอยู่หน้าจอที่รบตรงนี้ไม่เลือกเพศเลือกวัย
แล้วก็ไม่เลือกชั้นวรรณะมันหัวใจให้วุ่นวายหัวใจประกันเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาติสิ่งนี้คือธรรมชาติแล้วมันอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นตัวท่านเองทั้งสิ้นโอเคไหมครับนะพวกวิทยาศาสตร์ก็คือภายนอกตัวเราเองก็เรียนรู้ไปประกอบสมาชีพชอบตามปกติไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไปได้แต่แล้วเท่านั้นให้คิดอย่างนี้ฮะต่อไปนี้นะถ้าหากว่าคิดเกินไปกว่านี้มันก็จะเวอร์จนเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งหมดก็มันจะดีวันดีคืนเองครับสำหรับคนที่รับกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ลุงกำลังทำคือปัญญาด้วยนะครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งมันจะส่งผลตรงนี้ด้วยครับผมตอนนี้เราบ้านเราพูดถึง RVS ที่เกิดขึ้นในเด็กนะครับแล้วก็เชื้อไวรัสที่เป็นตัวไวรัสตัวเป็นตัวเหตุตัวตนเนี่ยเกิดตุ่มพองทางภาคอีสานถ้าหากว่าใครได้ดูรายการคุณลุงอยู่ก็น่าจะได้รับการป้องกันไปด้วยนะครับก็เชื่อว่านะครับลองดูสิครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ส่งให้กับเด็กๆใครก็ได้ลองดูสิครับว่าเด็กนั้นก็จะดีวันดีคืนไหมนะในการที่ขอให้พูดฟังภาษาลุงรู้เรื่องก็น่าจะเข้าใจง่ายประมาณนั้นครับจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตอะไรก็ตามทีลองดูสิครับมันจะเสียหายตรงไหนล่ะครับเพราะว่านี่คือพลังงานนะครับเอามาใช้แล้วก็ส่งไปสิครับลิงก์ตรงนี้ใช่ไหมลุงก็เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะฟรีต่างหากใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าพยายามคิดถึงตรงนี้ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับบอกให้ทราบไว้อากาศของฟรีใช่ไหมโยมมันก็มันต้องใช้ตรรกะมั้ยนี่ไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องมีเหตุมีผลแล้วมันจิ๋ววะอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าลงทุนมันมีค่าเท่ากับ0อ่าแต่ถ้ามันได้กำไรมากกว่า0ก็แล้วแต่อยู่ถูกชัดเป๊ะใช่มั้ยไอ้เรื่องของอินเทอร์เน็ตท่านก็ซื้อท่านใช้อยู่แล้วโทรศัพท์ท่านก็ใช้บ้างท่านใช้แล้วนี่มาเปิดดูแค่ในตรงนี้มันก็ได้ประโยชน์ทั้งครอบครัวและซ้ําไปว่ามันทําไมมีนะครับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมของดีแท้ๆส่งให้ก็รับเอาเท่านั้นเองนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ลองติดตามมันมีคลิปเยอะแยะต่างๆนะนาทีนี้ก็มาทำแบบย่นย่อให้เพื่อที่จะให้มันกระทัดรัดนั่นเองให้ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงตามคำอธิบายที่อธิบายมาหมดนะครับเห็นไหมมันจะประกอบกันไปทั้งหมดนะครับลักษณะมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของลงตัวพอดีทั้งหมดโอเคไหมก็ถ้านับแสงที่คุณลุงกำลังทำอยู่เนี่ยก็คืออยู่ตำแหน่งของ PE พอดีใช่ไหมในตามใช่ๆๆที่มันวิ่งมาเนี่ยใช่ใช่หน้าจอเนี่ยใช่ใช่เป๊ะเลยนะครับใส่ลูกศรตัวนี้ซะเนี่ยให้มันตรงกับแสกหน้าใครก็ได้ในลูกศรเนี่ยนี่คือผู้รับหรือผู้ใช่ฝั่งท่านเป็นผู้รับตัวลุงไปเนี่ยก็ใช่สิครับแบบนี้เลยแหละครับไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ว่ามีแต่มองไม่เห็นเนี่ยใช่ระหว่าง51-49ใช่เลยแล้วครับเนี่ยด้านที่3ของเหรียญที่พูดจังที่บอกว่าจะอยู่ได้ปรับตัวได้นะใช่คน 1% เนี่ยนะฮะใช่หรือว่าด้านที่3ของแม่เหล็กขั้วที่3ของแม่เหล็กตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางเลยเสร็จมาลากกากเลยก็ไม่มีทางจิตอย่างเดียวฮะจะรู้ตรงนี้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นบังคับเลยครับนั่นเป็นปัจจตังนะครับค่อยๆพัฒนาเอาค่าสิ่งเหล่านี้มันมาถึงยุคของมันแล้วล่ะครับแล้วมันเกิดขึ้นกับคนไทยคนหนึ่งและในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ก็เชื่อว่าเป็นองค์ความรู้ประจำโลกใบนี้และประจำจักรวาลด้วยครับก็แสดงว่าทางฝั่งของฟิสิกส์เนี่ยเขารู้ได้แต่เขาใช้ได้เนี่ยมันทำลายมนุษย์ทำลายธรรมชาติทางลุงเนี่ยรู้ได้และก็ใช้ได้แต่รักษาตัวเราและป้องกันธรรมชาติได้ด้วยรักษาตัวเราป้องกันสิ่งเลวร้ายที่มากระทำตัวเราเช่นไวรัสโคโรนาตามแนวทางของจิตศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยนะครับถูกต้องที่ลุงบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าบ้านเราเนี่ยในเชิงธรรมชาติเราก็รอดพ้นจากพายุในเชิงของไวรัสเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแอ่งเดียวแหล่งเดียวที่มีความบอบช้ำตรงนี้น้อยมากใช่ทั้งธรรมชาติและไวรัสเลยนะครับใช่เพราะว่าแผ่นดินแผ่นนี้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าตักสินมหาราชได้บอกกับชาวบ้านเอาไว้ว่าเป็นแผ่นดินพุทธบูชาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาอาศัยอยู่แผ่นดินประเทศไทยเนี่ยก็ต้องนี่คือพุทธบูชานะครับขอได้ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะเพราะสิ่งนี้มันประเสริฐมากจริงๆนะครับนะยังไงก็ตามทีพุทธบูชานี้ก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 7-8,000 ล้านคนนะครับไม่เกี่ยวกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับมาถึงตรงนี้แล้วครับคุณลุงมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดคนที่ดูแล้วหูเข้าใจยากมากเลยไม่เคยบอกว่ากำลังตลกหรือเปล่าหรือกำลังเล่นลิเกหรือเปล่าก็ได้ฮะหน้าวันนี้เข้าใจยากหน้าวันต่อไปมันจะรู้เองจะมีคำตอบสุดท้ายเองไม่ต่างจากพระพุทธเจ้าที่พยากรณ์พระเจ้าปฏิอะไร
เปอร์เซ็นต์ที่โกศลเหมือนกัน 2,000 กว่าปีแล้วนะวันนี้ตรงกันเป๊ะถึง 95% อัพเลยแหละครับทุกข้อ16ข้อก็ทำนองเดียวกันวันนี้รับได้ไม่ได้อีก10ปีที่20ปีข้างหน้าจะรู้เองให้เวลาตัวเองหน่อยถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับยุคนี้จะมาเร็วมากเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะภายในสิ่งที่ลุงกำลังทำไม่เกิน15ปีไม่น่าจะเกิน15ปีมนุษย์โลกนี่จะรู้จักหมดเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นนะดูสิครับมันจะกลายเป็นว่าเทคโนโลยีมันจะมาแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็ภาษาแปลก็จะมาแล้วแปลภาษาตั้งไม่รู้กี่ภาษา60 70ภาษาเลยครับพูดภาษาไทยอย่างเดียวมันออกมาเป็นทุกๆภาษาได้ดูสิครับดูสิมันจะไปขนาดไหนเพียงใดกับพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะนั้นเป็นประโยชน์ของมนุษยชาติอย่างยิ่งอะไรทำนองนี้ครับผมพอใจไหมถ้าพอใจก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับลุงพูดเสมอว่าคำพูดต่อไปนี้พูดกันมาเกินกว่า30ปีแน่นอนก่อนจากกันทุกครั้งใช้คำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม